ข้อที่เดี๋ยวเกิดไว้ก่อนนะครับในคลิปที่จะดูต่อไปเนี่ยมีข้อมูลผิดพลาดนิดหนึ่งนะครับร้าน25นอเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติเนี่ยเขาไม่ได้ขายเจนะครับเขาขายปกติเขาจะขายเจเฉพาะหน้านี้แต่ว่าเขาเขียนว่าขายทุกวันในร้านนะครับผมก็เลยเข้าใจผิดว่าขายเจอย่างเดียวนะฮะก็เดี๋ยวชมคลิปกันต่อไปเลยนะครับแต่ว่าจะอธิบายก่อนนะครับเดี๋ยวบางคนคิดว่าขายอาหารเจทั้งปีไม่ใช่ครับเฉพาะเทศกาลกินเจครับอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกครับผมสวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับร้านเจ25นอนะครับอยู่หน้าโรงเรือโรงแรมอมรินทร์นครนะครับเดี๋ยวมาชิมดูครับวันนี้ช่วงเทศกาลกินเจพอดีครับเขาก็เอาของมาตั้งนี่แกงเจโพป่ะครับเจค่ะพี่เป็นอาหารเจหมดเลยนะคะครับอันนี้อะไรครับน้ำพริกมะขามน้ำพริกมะขามกับนี่อะไรผัดกะเพรากะเพราเจแล้วก็กันหน้าฉายครับเป็นกับข้าวหรือว่าเป็นข้าวเขาขึ้นป้ายบอกเจขายทุกวันนะครับก็เป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าร้านเจที่ขายทุกวันนี้ไม่ได้ขายตามไม่ได้ขายตามเฉพาะหน้าเทศกาลนะครับทำให้มีฝีมือต่อเนื่องยาวนานครับมาแบบนี้ก็แปลกดีเหมือนกันโอ้โหข้างหน้ามีส้มตำเจด้วยนะโอ้ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดตุลาคม60นี่ผู้ที่เป็นพระราชกุศลนะครับทานฟรีอ๋อที่นี่เขาคงใช้นโยบายไม่ล้างจานนะก็จะเป็นช้อนพลาสติกนะกินกะเพราครับกะเพราอันนี้เป็นโปรตีนเกษตรแบบเรียนแบบหมูสับหรืออะไรเงี้ยครับใครมาไม่ถูกก็อยู่หน้าโรงแรมอมรินทร์นครครับไม่ไกลจากทางรถไฟพิษณุโลกนะครับก็อร่อยดีนะครับผัดกะเพราเราลองน้ำพริกมะขามอร่อยอร่อยน้ำพริกมะขามอร่อยอร่อยลองกันหน้าฉายมันครับใช้ได้ครับการน่าฉายไม่มันมากโอ้ยังเจ๊เขายังไม่ได้ลงทุนต้องเลยเขาทำให้ดูรู้สึกพรุ่งนี้จะกินเจนะครับวันนี้ล้างท้องถ้าฉายผมชอบอยู่แล้วก็บรรยากาศในร้านนะครับเขาทอดถั่วทรงจนไปทำขนมนะก็ใครที่ทานบางสุราษฎร์ทานเจ๊นะครับมาเมืองพิษณุโลกก็มาทานที่นี่ได้ครับหน้าโรงแรมอมรินทร์นครนะฮะแล้วพบกันใหม่กับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมจากจังหวัดพิษณุโลกครับ